تميمة تمام تميمة حقتها تميمة تمام. هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس تميمة؟คำถามครับถามพวกเราทุกคนนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านห้อยเครื่องรางของขลังมั้ยครับละมีมั้ยครับไม่มีครับกานอินดะฮาอูลาดวะฎอละฮุมตะมีมะมีลูกนบีนี่ก็มีลูกนะครับลูกชายลูกสาวถามว่านบีเคยเอาเครื่องรางของขลังนี่มาแขวนมาห้อยที่คอมั้ยไม่เคยครับอินดะฮูกานดะวาบไซยะนีดะวาบมิซลอัสซียาราตอินดะนาอัลอานมาวะฎอตะมีมะอะลัยฮะวะลาอัลบุยูตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็มีพาหนะถ้าสมัยนบีนี่ก็เป็นลาเป็นม้าใช่มั้ยครับพวกเราก็มีรถแล้วก็มีบ้านแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เคยเอาสิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังนี่ไปแขวนไว้ที่คอของลาของม้าพวกเราก็ไม่สมควรที่จะไปแขวนที่รถที่เรือที่ราของเราในบ้านก็เช่นกันมินอัยยาตัตตะมีมะถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันมาจากไหนมินัลกุฟฟารมาจากคนกาเฟรครับมาจากผู้ปฏิเสธศรัทธาลายะห์ฟะซลานาอัลออลาดวัลบุยูตวัสซียาราตวะนะห์นูอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะลาตะมีมะวะลากัยรฮาไม่มีสิ่งใดครับที่จะปกป้องคุ้มครองลูกหลานของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคนรอบข้างเรานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดที่เป็นเครื่องรางของขลังนี่ไม่มีทางที่จะปกป้องเราได้แต่ผู้ที่จะปกป้องพวกเรานี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เพียงผู้เดียวฟีคะซีรมินัลนาสยัลบัสตะมีมะวะยอมรฎิยะมูตซะห์เคยเห็นใช่มั้ยครับคนที่สวมกำไลเครื่องรางของขลังที่แหวนที่คอที่ข้อมือครับแต่ว่าเป็นไงเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ตายก็มีครับทั้งที่สวมอยู่แต่ทุฟซิดมันไม่ได้สร้างประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางตรงข้ามนี่มันสร้างโทษลิอันนะตะมีมะนัสรอาฟิอัสสะลามะมินัชชิริกเพราะอะไรครับเพราะการสวมเครื่องรางของขลังการใส่ของขลังนี่เป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งเป็นบาปใหญ่นะอ์